เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมวันนี้จะนำเสนอบทสวดสารพัญญะนะครับเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณนะครับซึ่งบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยหลายท่านก็เคยสวดมาตั้งแต่เด็กนะครับผมจำได้ผมก็สวดมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้ความหมายสักเท่าไหร่นะครับต่อเมื่อมาศึกษาพระอภิธรรมนะครับแล้วก็ผ่านไป10กว่าปีนะครับมีการสอนมีการบรรยายทำให้มาเมื่อมาอ่านบทประพันธ์เนี้ยโอ้โหนะฮะอ่านแล้วมีความซาบซึ้งในความหมายในบทนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยอยากจะนำบทสวดเนี้ยมาขยายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ครับก็อาจจะขยายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเกิดวันนี้ไม่จบนะก็ขอนำไปพูดต่อในวันศุกร์อีกทีนะครับนะครับเอาละครับบทสวดสารพัญญะนะครับสรรเสริญพระพุทธคุณหลายท่านก็คงจะสวดกันได้อยู่แล้วนะครับก็จะสวดภาพรวม1รอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยายแต่ละท่อนนะครับนะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่มีมนมีมองหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันผัวสุวะคุณทะคำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางพระนริพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเบญทพิธจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ใกล้ก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมศีรกล่าวบังคุมคุณสัมพุทธการุณยภาพนั้นนิรันดรอันนี้ก็เป็นบทสวดนะครับขอบคุณนิดนึงนะครับเอาละครับขอเริ่มขยายความบทแรกเลยนะครับนะครับองค์ใดพระสัมพุทธนะครับองค์ใดก็คือหมายถึงผู้ใดนะก็คือพูดถึงตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละนะส่วนคำว่าพระสัมพุทธนะครับก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งพวกเราก็พอจะทราบอยู่นะครับว่าพระพุทธเจ้ามี2ประเภทนะประเภทที่1คือพระปัจเจกพุทธเจ้านะก็คือท่านตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองแต่ไม่สามารถจับบัญญัติศาสนาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้นะครับส่วนประเภทที่สองคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์เนี่ยตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองและยังสามารถสั่งสอนเวเนสัตให้ตรัสรู้ตามได้ด้วยนะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับโอ้นานมากเลยกว่าจะเกิดแต่ละครั้งนะครับกว่าจะมาตรัสรู้ดังนั้นท่านบอกว่า ช่วงเวลา4อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยนะมีพระเจ้ามาตรัสรู้ทั้งหมดนะครับ28พระองค์นับตั้งแต่ประมาณ20
27นะครับ27 26 25 24พระองค์แค่นั้นเองขออภัยนะครับก็คือนับตั้งแต่นะครับยุคที่พระทิพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมี24พระองค์ครับส่วนท่านที่เคยสวดพระนามของพระพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยนะครับท่านนับเอาพระพุทธเจ้า3พระองค์ในยุคก่อนพระทิพังในยุคของพระทิพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละนะครับก็คือมีตันหังกรพระพุทธเจ้าตันหังกรสรณังกรเมธังกรและทิพังกรนะครับซึ่งท่านในยุคที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้4พระองค์นะท่านเรียกว่าสารมันตกัปสารมันตกัปมี4พระองค์นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอขยายนิดนึง ก็คือท่านบอกว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์เดียวเรียกว่าสารกัปนะครับถ้า2พระองค์เรียกว่ามันตกัปนะครับถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้3องค์เรียกว่าวรกัปถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้4พระองค์เรียกว่าสารมันตกัปถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้5พระองค์เรียกว่าภัททกัปนะครับดังนั้นในยุคที่พระพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นเกิดเป็นสุเมธดาบสนะฮะสมัยนั้นก็เป็นสารมันตกัปซึ่งมีพระพุทธเจ้า4พระองค์แล้วก็พระทิพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์ที่4พระองค์สุดท้ายในมหากัปนั้นนะครับซึ่งนับเวลาจากยุคพระทิพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนผ่านไปพระเจ้าองค์ถัดไปนี่นะครับในยุคถัดไปที่มาตรัสรู้เนี่ยท่านบอกว่ามีเวลาห่างกันถึง1อสงไขยมหากัปนะครับ1อสงไขยมหากัปนี่นานมากนะครับนานแค่ไหนล่ะท่านก็บอกว่า1มหากัปเนี่ยนะครับเอาก้อนหินก้อนใหญ่นะครับซึ่งกว้างยาวและสูง16กิโลเมตร100ปีเอาผ้าเนื้อละเอียดมาเช็ดรอบนึงนะครับ100ปีก็เช็ดรอบนึงเช็ดจนก้อนหินใหญ่กว้างยาวสูง16กิโลเมตรนะสึกลงมาถึงพื้นราบระดับพื้นนี่แหละก็เกือบมหากัปหนึ่งนานมากนะครับแต่พระองค์เนี่ยนะเรียกว่าช่วงว่างระหว่างพระเจ้าสองพระองค์เนี่ยว่างห่างถึง1อสงไขยมหากัปนะครับหน่วยมหากัปนี่ก็ไม่รู้จะนับยังไงแล้วนะครับ1อสงไขยมหากัปแค่ไหนท่านบอกว่าเอา1เติม040ตัวหน่วยเป็นมหากัปนะครับไม่รู้จะนานขนาดไหนนะครับ1เติม040ตัวนะครับแค่06ตัวก็1ล้านมหากัปแล้วนะครับ040ตัวจะนานแค่ไหนดังนั้นนั่นแหละเป็นช่วงที่ไม่มีพระเจ้ามาตรัสรู้เลยนะครับยาวนานมากนะครับส่วนยุคของเรานี่ถือว่าพวกเราค่อนข้างจะมีบุญดีนะครับได้เกิดในยุคของภัททกัปนะครับซึ่งภัททกัปนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับมีพระเจ้าตั้ง5พระองค์นี่ก็ผ่านไปแล้ว4พระองค์นะครับก็คือ พระกักขุสันโธพระพุทธเจ้ากักขุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็พระพุทธเจ้าของเรานะครับพระโคตมะนะซึ่งคำสอนในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะก็ยังอยู่นะครับยังไม่หมดนะไปอยู่ในปาฏิวิฎกนี่แหละที่มีพระอรหันตสาวกสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้นะก็ถือว่าเราโชคดีนะครับที่ได้เกิดทันศาสนาของพระพุทธองค์ยังสามารถศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสั่งสมไปในอนาคตได้นะส่วนที่ท่านที่ปรารถนาอยากจะไปบรรลุมรรคผลเอาสมัยพระศรีอริยเมตไตรก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าบางท่านก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะครับพอ 5,000 ปีศาสนาท่านหมดไปแล้วเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรจะมาตรัสรู้ต่อทันทีเนี่ยไม่ใช่นะครับยังอีกยาวนานมากเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ตรัสไว้นะครับว่าอายุขัยมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆจากนะฮะพระพุทธองค์ทรงพระชนชีพอยู่ก็100ปี100ปีจะลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีนะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากผ่านไปประมาณ 2,500 กว่าปีจะ 2,600 ปีแล้วอายุขัยเราก็หายไปประมาณ25ปีกว่าทุกวันนี้เฉลี่ยแล้วอายุขัยของพวกเรานี่คือ75ปีไม่ค่อยเต็มนักแล้วต่อไปจะลดไปเรื่อยๆนะครับช่วงสิ้นพุทธศาสนาพ.ศ. 5000ก็จะเหลืออายุขัย50ปียังไม่หมดนะครับท่านบอกว่าศีลธรรมมนุษย์จะเสื่อมทรามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอายุขัยก็จะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจน
ต่อไปจะเหลือ50ปีถ้านับก็ประมาณพ.ศ. 9000ซึ่งพุทธศาสนาหมดแล้วคงไม่มีใครนับนะครับแต่เขายืมพ.ศ.มานับหน่อยนะครับพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 9000 นั่นมนุษย์ชายจะอายุมนุษย์จะอายุไขเหลืออยู่ประมาณ10ปีแค่นั้นเองนะครับจากนั้นต่อไปก็เขาจะเริ่มรู้สึกว่าสังคมมันน่ากลัวนะครับมันไม่น่าอยู่ก็จะพวกที่อยากจะอยู่สงบก็จะแยกตัวกันไปตั้งสังคมใหม่ในที่ห่างไกลชุมชนนะครับแล้วก็จะเริ่มรักษาศีลนะครับมีธรรมะกันก็ค่อยๆจะมีอายุขัยเพิ่มไปเรื่อยๆทุกร้อยปีขาขึ้นท่านบอกขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วก็คือคนที่มีอายุ10ปีพอมีลูกนะครับแต่งงานมีลูกลูกจะอายุ20รุ่นลูกนะครับออกหลานหลานจะอายุ40นะเขาเรียกว่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจนขึ้นไปถึง1อสงไขยปีเนี่ยนะครับก็อายุ1เติมด้วย0/140ตัวนะครับเรียกว่า1อสงไขยปีหลังจากนั้นเมื่ออายุยืนยาวคนก็เริ่มประมาทเห็นว่าชีวิตมันเที่ยงร่างกายมันเที่ยงแข็งแรงนะก็จะค่อยๆนะอายุลดลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับทุก100ปีลด1ปีขาลงนี่ลดช้านะครับ100ปีลด1ปีลดจากอสงไขยปีลงมาเหลือ 80,000 ปีพระศรีอริเมตไตรจึงมาตรัสรู้อีกนานมากเลยนะครับดังนั้นก็ท่านผู้ฟังที่ไม่ประมาทในชีวิตนะครับเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ใช่สิ่งน่ายินดีก็น่าจะศึกษาคำสอนของพระเจ้าองค์ปัจจุบันให้เข้าใจนะแล้วก็ศึกษาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องแล้วก็หาเวลามุ่งเน้นในการเจริญสติปัฏฐานให้มากๆนะครับชาตินี้ไม่ทันก็ต่อชาติหน้าก็เรียกว่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรอถึงสมัยนั้นเลยนะครับถ้ารีบๆบรรลุมรรคผลให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้เร็วๆเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะบางคนก็อธิษฐานไปสมัยพระศรีเมตไตรนู่นอ่ะก็พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกนะครับมีประเภทปัญญาทิกกะศรัทธาทิกกะและวิริยทิกกะนะปัญญาทิกกะแปลว่ายิ่งด้วยปัญญาเมื่อปัญญามากก็จะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีน้อยหน่อยก็คือแค่4อสงไขยแสนมหากัปหลังจากได้รับพุทธพยากรก็จะตัดจะรู้เป็นทราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นะฮะสามารถจะเผยแผ่ธรรมนะครับประเภทที่2ศรัทธาทิกกะปัญญาไม่มากเท่าแต่อาศัยศรัทธาแรงนะก็ใช้เวลาบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนมหากัปนะครับมากกว่าเท่าหนึ่งประเภทที่3เป็นประเภทวิริยทิกะนะครับปัญญาก็เป็นรองนะครับเรื่องของวิริยะก็เป็นรองนะศรัทธาก็เป็นรองแต่วิริยะเด่นกว่านะก็จะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึง16อสงไขยแสนมหากัปนะครับซึ่งพระเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีเมตไตรคือประเภทวิริยทิกะนะครับจะมีอายุไขนะครับยาวนานมากเลย 80,000 ปีนะครับคนยุคนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้า3ประเภทนะครับก็เป็นบทท่อนแรกเลยองค์ใดพระสัมพุทธนะครับส่วนท่อนที่2บอกว่าสุวิสุทธสันดานนะครับคําว่าสันดานนี้นะครับต้องขยายความนิดนึงชาวบ้านนะครับภาษาไทยเรานี่แหละสันดานเนี่ยเป็นคำไม่สุภาพเลยเป็นคำด่าด้วยนะครับคนเขาจะด่าไอ้คนที่นิสัยไม่ค่อยดีเขามักจะใช้คำว่าสันดานเป็นคำด่าแต่คำว่าสันดานในทางธรรมไม่ใช่คำด่านะครับสันดานท่านหมายถึงสิ่งที่สั่งสมไว้มากๆจนแก้ไขได้ยากนะเรียกว่าสันดานก็คือสั่งสมบ่อยๆจะเป็นนิสัยก่อนนะครับจากนิสัยเนี่ยเขาสั่งสมมากๆจนแก้ไขลำบากเนี่ยนะครับถ้าจะเรียกว่าสันดานฉะนั้นสันดานก็มีทั้งสองฝ่ายคือสันดานฝ่ายดีและสันดานฝ่ายไม่ดีนะครับไม่เหมือนภาษาไทยสันดานเอาไว้ใช้ฝ่ายไม่ดีฝ่ายเดียวเลยนะครับฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าคำว่าสันดานเป็นคำกลางๆนะอะไรที่สั่งสมมากๆจนแก้ไขได้ยากเรียกว่าสันดานฉะนั้นสุวิสุทธสันดานก็คือในขันธสันดานนะครับขันธสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแล้วนะครับหมดจดแล้วก็เลยชื่อว่าสุวิสุทธสันดานส่วนบาทที่3นะครับตัดมูลกิเลสมานนะครับตัดมูลกิเลสมานก็คือท่านน่ะได้ทำลายมูลรากแห่งกิเลสมาน
นะกิเลสมารก็คือพวกโลภมูลโทสะมูลโมหมูลนี่แหละนะครับก็คืออกุศลมูลทั้งหลายนะที่เรียกว่าเป็นกิเลสมารพอพูดถึงกิเลสมารก็ขอขยายคำว่ามารนะครับว่ามารแปลว่าเครื่องขัดขวางการทำความดีมารเนี่ยมีถึง5ประเภทเลยนะครับนะครับประเภทแรกนะครับก็คือขันธมารขันธมารเขาบอกว่าไอ้ตัวร่างกายเรานี่แหละเป็นขันธมารนะแปลว่าบางครั้งบางโอกาสเขาจะขัดขวางการทำความดีของเรานะครับเช่นนะจะทำบุญทำกุศลทีนึงก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายทำให้เกิดทุกขเวทนานะครับป่วยไข้ไปทำบุญทำกุศลไม่ได้จะไปเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนอันนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวขันธมารนะครับประการที่สองคือตัวกิเลสมารนี่แหละนะครับท่านบอกว่ากิเลสทั้งหลายมันจะคอยมาขัดขวางการทำกุศลของเราเสมอนะบางครั้งเรานัดเพื่อนจะไปทำบุญทำกุศลกันนะนัดกันอย่างดีแล้วมีเพื่อนมาชวนบอกนี่ไปเที่ยวกันดีกว่าอาทิตย์นี้มีโปรแกรมเที่ยวต่างจังหวัดโอ้โหของกินอร่อยมากมายเลยนะครับไปเที่ยวกันก่อนทำบุญไว้ทีหลังนะครับกิเลสมารก็เลยชวนไปเที่ยวซะก่อนไปเพื่อนหลั่นล้าก่อนนะทำบุญก็เลยพักไปหรือบางคนเรียนธรรมะเรียนอยู่นะครับก็เกิดไอ้ตัวกิเลสมารนี่แหละกลับมาชวนให้บอกว่าโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องทำมาหากินค้าขายก่อนหาเงินเยอะๆก่อนนะพอเงินเหลือไม่เดือดร้อนแล้วค่อยไปฟังธรรมค่อยไปเรียนอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสมารก็ค่อยมายั่วยุชักจูงนั้นพอพูดถึงกิเลสมารนี่นะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยสังเกตตัวของท่านเองนะครับสังเกตตัวของท่านเองจิตใจของเรานี่แหละมันมีสองฝ่ายนะครับมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนะครับแล้วก็จิตใจสองฝ่ายนี้มักจะมีการโต้เถียงกันเองนะแต่ท่านเคยสังเกตนะครับเรื่องบางเรื่องจะเช่นเราตั้งใจจะไปทำกุศลอะไรบางอย่างนะครับบางครั้งก็จะมีอกุศลนี่แหละกิเลสมารมาคอยกระซิบอย่าไปเลยไม่จำเป็นหรอกไปเที่ยวก่อนดีกว่าอันนั้นเมื่อไรก็ไปได้นะครับก็เรียกว่ามันจะมีฝ่ายที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยมาต่อสู้กันอยู่ในใจของท่านนะครับงั้นฝ่ายกุศลก็บอกโอ้ยกุศลน่ะจำเป็นต้องสั่งสมไว้เที่ยวเมื่อไรก็ไปได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสั่งสมกุศลไว้เยอะเราก็จะเชื่อฝ่ายกุศลว่าเที่ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะปฏิเสธเพื่อนๆวันหลังค่อยไปเที่ยวกันก็ได้นะครับฉันจะไปทำบุญก่อนฉันนัดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสมารแม่เพิ่งจะได้บาทที่3นะครับยังไม่จบเรื่องมาร5เลยเพิ่งไป2มารยังเหลืออีก3มารนะครับดังนั้นรายละเอียดส่วนที่เหลือก็เอาไว้วันศุกร์นะครับวันศุกร์จะมาพูดต่อนะครับเดี๋ยวจะดูว่าถ้าเรื่องยาวเดี๋ยวจะดูท่านสมาชิกท่านผู้ฟังก่อนว่าในช่วงที่2จะเรื่องนี้พูดต่อเลยหรือจะค่อยๆพูดในช่วงรายการธรรมโอสถนะครับอีกสักครู่มีรายการพระอภิธรรมนำชีวิตนำเสนอโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีจุฬารามนะครับหลังข่าวท่านก็ติดตามฟังต่อได้ช่วงนี้ก็ไปทักทานน้ำเข้าห้องน้ำกันก่อนส่วนท่านที่จะเรียนอภิธรรมทางบ้านนะครับกด YouTube นะครับทางโทรศัพท์ YouTube พิมพ์ชื่อเทพฤทธิ์สาธิตการมณีท่านก็จะสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้แล้วก็การบรรยายค่อนข้างจะละเอียดนะครับเนื้อหาจะบอกที่มาที่ไปของธรรมะต่างๆอย่างชัดเจนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0863179771ส่วนท่านที่จะเป็นสมาชิกวารสารปัญญาสารโทรพี่มุทิแนบนะครับ0288944417ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับสาธุค่ะนึกว่า20นาทีจะอธิบายหมดนะได้นิดเดียวเองนะครับ